ุดเล็กๆจุดเดียวจุดไหนที่มันเกิดที่แรกนี่หัวเลยตรงนี้แล้วนี่ไปใช้ยาโรงพยาบาลมันค่อยๆลามจุดสองจุดแล้วก็เริ่มไตเรื่อยๆใช้ยาโรงพยาบาลครับก็คือเขาเป็นรักษาโรงพยาบาลเนี่ยเรียกเป็นอะไรทางบ้านเนี่ยไม่ตอนแรกไม่รู้คืออะไรนี่ไม่ได้แปลงเนี่ยเป็นเคสตาดี้นะเริ่มต้นเอาเดือนละครั้งเจอกันไหมก็ได้ได้หมดครับ15วันต่อครั้งเจอกันดีไหมถี่ไปหรือเปล่าก็แบ่งเวลาครับโอเคนะครับโอเคนะครับตั้งเป้าได้ไหมถี่ว่าถ้าเป็น15วันต่อครั้งนะครับเดือน2ครั้งมาเจอกันให้ได้ครับอันนี้มันเป็นมากี่ปีแล้ว5ครับ5ปีแล้วเอา2หารผมใช้เวลา2ปีดีไหมขอโทษขอโทษครับนี่ว่าโอเคใจเย็นน้องสาวนี่10ปีเลยเดี๋ยว13ปีเลยเนี่ยทำครั้งเดียวก็เนี่ย2เดือนเพิ่งจะมานี่ผมก็เกือบจะขาดผมเองโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็เผื่อต้องการที่จะให้นั่นคือราชการหรือว่าการแพทย์ตะวันตกปัจจุบันนะฮะ5ปีลุกลามมาตลอดนะฮะแทนที่จะดีเป็นเรื่องมามันไม่ใช่โอเคถ้ามันลดลงเดิมเท่านั้นลดลงใช้เวลา5ปีอย่างอันนี้5ปีมันเพิ่มขึ้นเห็นจะจ่ายเงี้ยนะฮะผมก็กันเหนียวผมบ้างเพราะ5ปีผมเอา2ปีความจริงเดือนเหมือนน้องสาวเงี้ยเห็นอยู่เงี้ยมันจะนี่เกินไปยังไงก็ตามเนี่ยถ่ายภาพก็ถ่ายโฟกัสมาอย่างดีโอเคนะครับเอาล่ะโปรดสังเกตผมจะเริ่มมันเริ่มต้นที่หัวใช่ไหมครับเอาล่ะนี่โทษครับดูหัวมันจะเบาเลยครับโทษครับนะทั้งนั้นเลยพลังงานอยู่ในตัวผมนี่ไม่ธรรมดาผมจะแปลงก็ไปตามแปลงนะมันจะเบาหัวครับเจ็บหรือเปล่าครับมีเจ็บไหมครับไม่ครับหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วหนักกว่าที่เจอมาแล้วใครทำให้หนักกว่านี้นายกท่าช้างครับผมเหรอเพราะไอ้นี่โบราณที่นั่นใช้ตุ่มแผลโอ้ใช้มาหลายแผลแล้วเหรอใช้มาหลายแผลแล้วเขาใช้หวีเสนียดขูดกับวัสลีนโอ้กับวัสลีนเนาะครับเพราะผมใช้แปรงถูตีนดีไหมถูเท้าสุภาพไปถึงเกิดมันจะเบาหัวพลังงานนี้มันจะก่อให้เกิดสภาพเบานะครับโทษครับครับจะออกก็แต่มือร้อนแล้วดูสิโอ้โหผมไม่เคยรังเกียจอาจารย์ไม่เคยรังเกียจเลยไม่มีเขาว่าติดต่อหรอกครับมีแต่เขาติดต่อของเขาต้องปิดปากปิดจมูกก่อนใส่ถุงมือก็มีแต่ผมไม่ใช่เพราะผมถือว่าไม่ใช่ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับความไม่เชื่อโรคก็เพราะตรงนี้ก็ท้าพิสูจน์กันอยู่เนี่ยถามว่าเจ็บหรือเบาหัวครับเบามากครับเบามากด้วยเคยเบาอย่างนี้ก่อนไหมไม่เคยปกติจะหนักๆอ่ะเหมือนมีอะไรมากดอะไรทำให้คุณประหลัดมั่นใจดูเหมือนคุณประหลัดจะเชียร์ลุงออกจังเลยนะครับหน้าม้าหรือเปล่าก็เห็นจากเพื่อนน้องสาวแล้วเด็กที่ดีขึ้นนะครับว่าเด็กคือเป็นไปตามที่ลุงออกเคยพูดไว้เคยพูดก่อนนะวันแรกที่มาก็ลุงออกก็จะพูดตกลงกันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาละต่อมันจะลามไปเองฮะเพราะว่าพลังงานนี่มันจะเข้าไปเองทั้งหมดครับอันนี้ผลผิวมันเปิดเห็นไหมโปรดสังเกตเห็นไ
ไม่เฉียบโหอยู่ท่าช้างเขาวิวเสนียดอ่ะโคตรคมอ่ะบาดเลือดออกอ่ะโคตรคมเลยเฮ้ยมันคมมากบาดเลือดออกเลยโทษครับสบายคอยสังเกตโอ้โหแขนที่โลกแขนที่จักรวาลเนี่ยนะแขนที่จักรวาลนกโผล่ผมปราบได้คือผมจะเป็นเจ้าของจักรวาลจริงจริงผมปราบได้เป็นเจ้าของจักรวาลแน่ๆนะว่ารักษามาทั่วหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่รักษาใหญ่แล้วไหนดีไปหมดที่ไหนเขาว่าดีโอ้มันเป็นหนังช้างไปแล้วเนี่ยเห็นไหมผิวของช้างเนี่ยคล้ายๆนี่จริงจริงผิวช้างจะหยาบเนี่ยนะกลายพันธุ์นะดาวเฮ้ยกลายพันธุ์เลยเนี่ยโอเคไปธรรมชาติแบบนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บครับเจ็บไหมครับไม่ครับนี่หนังช้างช้างชัดๆนี่แหละเป็นหนังช้างเห็นไหมดูให้ดีๆนี่หนังช้างผมนุ่มหมดมีรังเขียดแล้วก็นึกเลยคนชื่อนี้ไม่รู้นะถ้าผมเอาอยู่แปลว่าผมเป็นเจ้าของจักรวาลนี้แน่ๆครับยกนิ้วให้เลยครับเตรียมตัวทำหนังสือรับรองได้เลยหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถปราบเขาลูกนายกเดี๋ยวให้ลิงนายกรับรองเหรอลิงนายกเทศมนตรีหนองลานน้าผมเองเหรอครับนายกผมแทนนายกโอ้โหสุดยอดมากนะนายกเขาเนื้อพาบิดามาด้วยนะคงไม่พามาครับบริหารงานอยู่บริหารงานอยู่เตรียมตัวเลือกตั้งอยู่ไปถึงบ้านก็ได้วะดีไหมไปเฉลิมฉลองที่บ้านเลยดีไหมให้รู้ว่าหมู่รู้จ่าไปเลยเจ็บไหมครับไม่ครับก้นเป็นไหมเป็นหลังช้าไม่ก้นไม่มีแค่ขาอย่างเดียวครับสบายมากรู้เหมือนคอนได้เลยไม่มีทั้งไหนพลังเกียรติกันเขาเรียนเพื่อรังเกียจครับแล้วก็บอกว่าจัญญาบันรังเกียจตั้งแต่เริ่มต้นเรียนแล้วจู่โอ้ยไม่เสียแทรกแน่เริ่มใช่ไหมครับเตรียมพร้อมไหมครับอุปกรณ์ครับส่วนของเราไม่ต่อกันเจ็บ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 ดีมากครับอยู่เอาแค่นั้นนิดหน่อยเอาล่ะเอาท้องมาโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเหมือนนวดหมูเลอะคุณใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเลอะเสือพอดผักพันธุกรรมพันธุกรรมผมมาเล็กสุดแล้วนะตั้งแต่ที่น้องเนี่ยเป็นตัวอะไรนี่เล็กสุดไอ้กูไล่ไงดูแล้วน้องชายอารมณ์ดีมากเลยครับทำไมเคยคิดสั้นไหมครับก็มีบ้างครับแต่ว่ายังควบคุมตัวเองได้ท่านแน่ดีมากครับตอบที่สุดยอดมากนี่แหละฮะเรามาพิสูจน์เรื่องนี้กันให้จักรวาลรู้ว่าลุงออกดีไหมสามารถยุดไม่ใช่เกินโลกอะไรแบบนี้เกินโลกใบนี้จริงๆนะเป็นท้าเป็นเจ้าของจักรวาลขึ้นเรือมาเลยท้ามนุษย์ต่างดาวจะเป็นมากี่ปีแล้วห้าครับผมครั้งแรกเป็นขนาดนี้เลยไหมไม่ครับมันขึ้นจุดเล็กๆหัวครับผมเนี่ยที่ตรงนี้เองที่กระหม่อมเนี่ยจุดเล็กๆที่กระหม่อมผ
ตอนนั้นครั้งแรกนี่คืออาการเป็นยังไงครับนั่งอยู่หน้ากระจกครับแล้วลองรูปผมตัวเองเจอขึ้นมาจุดแดงๆจุดเดียวครับผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรครับผมทีนี้มีคนรับคนแนะนำครับพี่สาวให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารค่ายโรงพยาบาลหนึ่งโอเคครับโรงพยาบาลหนึ่ง5ปีโรงพยาบาลแล้วอันที่ไหนอีกครับแล้วก็ไปแผนจีนนะผมแผนจีนอ่ะ2อ่ะ3ไปไหนอีกที่จันทบุรีครับแผนโบราณใช้อะไรครับแผนจีนนี่กินยาครับกับอาบน้ำยาสมุนไพรโอเคอ่ะที่3ครับก็กินยากับอาบน้ำยากันครับแต่ว่าจะแผนไหนครับแผนโบราณครับผมโอเคอ่ะ4หมดแล้วครับที่นี่ที่ที่เสียเยอะครับหมดก๊อกแล้วครับผมที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ที่นี่อ่ะลองสรุปที่นี่ซิที่นี่เท่าที่สัมผัสดูประมาณรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะเอาต่อตามความรู้สึกเบาครับผมเบาเบานะเบามากเบามากอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นที่ที่ผ่านมาเขาใส่ถุงมือไหมครับใส่ครับผมที่จะไงไม่ใส่ถุงมือเลยลุงวะไม่รู้ปริศนาเนาะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เกินนะเกินเกินเกินที่จะอธิบายไอ้เราก็ว่าอธิบายยากอยู่แล้วนะถ้าเจอลี่ก็อธิบายยากเข้าไปอีกเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บบ้างครับสบายไหมสบายมากเจ็บไม่ไปได้สบายเนาะครับเจ็บก็จะสบายโอเคหน้าแลกเปลี่ยนกันเจ็บก็สบายผมลองฮะมีแค่นี้แหละตอนนี้คุณน้องอยู่เท่าไหร่สิบห้าครับผมเรียนหนังสือครับเรียนอะไรบ้างครับม.4ครับม.4เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงฮะไม่รังเกียจครับผมก็ยังแตะต้องตัวกันได้ล้อเราเขาอะไรเราไหมครับมีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยล้อโกรธไหมครับไม่ค่อยโกรธครับก็ชินแล้วดีมากปรับตัวได้ดีไม่มีผมเด่งไม่มีผมดังผมด้อยดีมากครับก็เล่นเป็นกับเพื่อนๆเป็นตามปกติเรียนหนังสือก็ปกติครับเกรดก็ค่อนข้างไม่ของโรงเรียนผมกดเกรดครับผมครูกดเกรดนะครูกดเกรดนะมันน่าจะได้มากกว่านี้ใช่เนาะเอาตัวเลขตัวสุดท้ายคือเดี๋ยวนี้ตัวเลขตัวสุดท้ายเกรดตัวเลขตัวสุดท้ายเกรดผมยังไม่รู้เลยครับเอาล่าสุดก่อนล่าสุดก่อนฮะล่าสุดเหรอ2 2.98นี่ดีนี่เกือบเช่นนึกเกือบเช่นนึก3โอเคระดับนี้โทษครับระดับนี้มันได้ขนาดนั้นนะขึ้นอีกก็ใหญ่แต่กว่าฉันไปนี่เนาะจบสีนะจบระดับนี้มันได้ตัวอย่างน้อย 3.5 ไว้เนาะดีไหมครับมันจะไปต่อขั้นต่อไปได้ดีขึ้นง่ายขึ้นความรู้สึกของคนดูเนี่ยเหมือนเจ็บน้องรู้สึกไงครับก็เจ็บบ้างครับเป็นบางทีบางจังหวะใช่มันขูดหนังชั้นนอกไปมันจะเหลือชั้นในไอ้เนี้ยชั้นในอ่ะมันติดกับหนังแท้แล้วละแล้วชั้นในหลุดก็คือเลือดออกแน่ว่ารู้โปรเซสเรียบร้อยนะอันนี้คือหน้าแมนทัศน์นี่นี่นี่เดียวล้างมือธรรมดานี่เองแต่ผมใช้ประโยชน์ได้หมดไงเรียกประโยชน์ได้หมดครับท่านใช้ได้ไหมครับคงต่างกันมั้งคงต่างกันมันผ่านมือผมอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะมือผมเป็นเรื่องของพลังงานเริ่มเลยนะเริ่มเลยสบายมาโอเคไหมโยมครับเย็นดีไหมครับเป็นครับเตะเลยไปเจอสนามฟุตบอลเตะให้มันค้างฟ้าไปฟุตบอลเตะ110องศาได้ไหมล่ะเตะไปยืนบอล90องศาได้ไหมไม่ได้ครับลงมาที่จุดเดิมน่ะโอ้ยแน่ไม่จริงนะต้องให้ลูกงอกลูกสมัยพอยิงไม่พ้นเล่นนะผมขีดวงเนี่ย
ขีดวงนี่เส้นวงนั้นครับขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ตกมาต้องอยู่นอกต้องอยู่ในวงกินเหรียญกันด้วยกินเหรียญกันด้วยอดีตนักบอลเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมได้นั่งตะก้อตะก้อแต่ผมก็ชอบเตะนะตะก้อวงมันต้องโอ้เมื่อกี้วิ่งเดินยังไม่มีเหงื่อเตะตะก้อแป๊บเดียวเราเหงื่อแป๊บเลยแปลกดีเหมือนบ้านเราคนเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกง่ายแบบเดินอยู่เหงื่อซึมออกกำลังกายหน่อยนะชอบกีฬาอะไรฮะเราอะชอบกีฬาชอบนอนชอบนอนนี่จะทำอะไรเนี่ยช่วยป้าปวดลงปวดย่าข้างบ้านนะออกกำลังตัดนู่นตัดนี่ทำให้กำลังเราฟังนี่มีพี่เพียงเรียนเลยนะมีเตะเลยแต่เรากำลังถือว่าป้องตัวเองน้อยนิดเดียวรถครับมี4คนนะครับเป็นคนที่เมืองการครับผมแล้วเป็นคนที่3โอ้ใช่ไหมร้อนร้อนมามือนี่ไม่ได้ครับถูกต้องครับมือผมจะเป็นยังไงถูกต้องครับร้อนแบบเหมือนนาทีนี้อะไรก็ยอมเนาะผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรต้องเสียเชื่อเลยทำไมรอดการคิดสั้นมาได้ยังไงเนาะการสนุกเลยเนาะตลกตลกอยู่บ้านนอกจากนอนแล้วทำอะไรอีกบ้างครับกินครับผมตอบชัดมากพ่อมาให้พ่อมีสิหามาให้กินแน่นอนมันร้อนแสบๆเดี๋ยวจะหายร้อนผมมีวิธีช่วยคุณอีกมีวิธีช่วยครับผมจะรอรับไปนะกระตายช่วยครับหลับตาไม่ดีเตรียมตัวบอกพ่อเตรียมให้1ล้านบาทขอ3นะฮะอ้าวนะผมสงสารคนเดินตามเนี่ยตัวการสาสมัครแสบตาเขาตาเดี๋ยวงั้นกระดาษหยิบกระดาษไหมเขาเช็ดเองหยิบกระดาษเขาเช็ดคือนี่ต้องเช็ดเองนี่ตาโทษครับครับหยิบนี่เดี๋ยวหยิบแค่นี้ก็จบละต้องพอดีหมดหมดกันแบบลงตัวบ้างน่าจะลงตัวพอดีไม่ร้อนแล้วเย็นเหมือนมันเย็นๆกลับมาเย็นแล้วนะต่อไปผมใช้พลังงานแสงทีนี้ใช่โอเคลงตัวแม้ว่าไม่ฉ่ำเอาคราวหน้าผมจะต้องฉ่ำต้องไปซื้อมาซื้อมาเลยขวดจะติดตัวมันหน่อยพอดีมั้งไงก็ไปต้องมีขายก็ไป
ดูสิสองมือเปล่าจะปราบอยู่ได้ไหมไอ้สเก็ตนั่นเต็มตัวเต็มตัวได้เลยนะเต็มตัวนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นโอเคนะครับร่างกายอย่างนี้ไม่มีผลต่อทางใจเลยเนาะไม่ไม่มีผลเลยเรายอมรับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้ความเป็นจริงความเป็นอยู่มันดีอยู่แล้วตัวไหนนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้องแกล้มนะความเป็นอยู่โอเคป่ะแต่ความเป็นจริงเป็นเช่นนี้แหละสังเกตนะฮะต่อไปพลังงานแสงนะครับเราจะรู้สึกเองว่าอะไรเกิดขึ้นนั่งให้สบายหลับตาหลับตาสิบห้าวันผ่านไปเชื่อว่าจะได้ใบหน้าใหม่นะครับครับเตรียมตัวอธิบายตามความรู้สึกนะครับมันปุ๊บๆเหมือนความร้อนเข้ามาใกล้ๆอ่ะแล้วก็หายไปแล้วมันก็เย็นเลยขาที่ปล่อยกัดไปนี่ใช่มั้ยสบายเออครับงั้นหวังผลได้เลยครับที่พูดมาทั้งหมดครับครับผลเชื่อว่าเจอคราวต่อไป15วันผ่านไปเนาะครับอย่าลืมเช็คให้เรียบร้อยก่อนเดินทางนะเพราะว่าเกิดผมมีธุระต้องรีบด่วนนะเพราะว่าต่างประเทศกำลังเร่งเข้ามามาถึงนาทีที่สองประเทศแล้วว่าจะขนาดได้อย่างไรนะครับครับเพื่อที่จะได้ล็อกเวลากันชัดๆเมื่อกี้ใช้แฟลชรู้สึกว่าร้อนและเย็นอุ่นๆครับอุ่นเนาะเหมือนความร้อนเข้ามาวาบใกล้ๆแล้วก็เย็นทีหลังเลยโอเคส่วนฝ่ามือผมเวลาเริ่มต้นให้ในทีแรกตั้งแต่ขูดปื้ดๆอะไรเกิดขึ้นเบาครับเบาเบาตลอดเนาะใช่ส่วนเวลามาเจอเอชเดียวล้างมือเมื่อกี้เนี่ยก็จะร้อนตอนแรกร้อนแบบแสบๆแล้วก็จะหายไปเลยก็แบบปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ว่าจะใช้แอคชั่นไหนก็ตามของมือนี่เนาะมันเกิดรีแอคชั่นทันทีเนาะครับอ่ะต่อไปก็หวังผลได้การจากนี้ไป15วันอย่าลืมทำรายงานนี่คือต้องมาร์กไว้ถือว่าเป็นเคสคนพิเศษอย่าลืมนะครับผมตั้งเป้าไว้ถึงองค์การอนามัยโลกนะโอเคนะรวมทั้งน้องสาวด้วยเมื่อกี้ที่ผมพยายามย้ำไอ้คำว่า recommendation letter คือจดหมายรับรองรองรับผลที่ได้รับจากสองมือเปล่าของลุงออกนำเสนอพนักงานบริษัทแค่นี้เองไอ้พารากราฟหน้าแรกก็จบแล้วสามพารากราฟพารากราฟแรกก็ before ไงแต่เยียวยารักษาบางแบบได้พารากราฟสองมาเจอลุงออกยังไงผลเป็นยังไงพารากราฟสามก็ลงตัวแล้วได้ผลมาตัวที่สี่ก็ลงชื่อลงนามจบมีที่อยู่มีโทรศัพท์ติดตามได้ทั้งทางตรงทางอ้อมมีอีเมลได้ยิ่งดีครับเพราะว่าทางด้านนานาชาติก็ใช้อีเมลครับโอเคนะโอเคสื่อสารกันครับครับจะพากู้ชาติด้วยสองฝ่ามือเปล่าครับย้ำจำให้ดีครับจะพากู้ชาติด้วยสองมือเปล่าครับไปถ่ายทำไว้ร่างกายพอถึงวันหนึ่งจะได้โชว์ออฟกว่าสองมือเปล่าของลุงออกรักษาคนได้แผ่นดินโลกเลยดีไหมตั้งเป้าเลยไปถ่ายรูปไปให้ดูมีฟอร์เป็นเช่นนี้โอเคนะครับแต่นี่มันก็ฟ้องไปแล้วนะแต่ไปทำให้ดีอีกทีนึงโอเคนะครับมันจะได้ยืนยันกันครับบอกบิดาด้วยครับผมอยาก
มีผิวหนังเหมือนผิวหนังปกติมนุษย์โลกดีไหมชัดเจนไหมโอ้ยิ่งใหญ่นะอยากมีผิวหนังเหมือนมนุษย์โลกเพราะผมไม่ต้องแปลเนาะครับไม่ต้องพูดกับว่าหายเออมนุษย์เราก็มีผิวหนังไปยังไงก็มนุษย์โลกมันไม่ใช่โอเคไหมโอ้โหภาษาลุงหงอกอยากมีผิวหนังเหมือนมนุษย์โลกเหมือนเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเออถ้าจะมาอ่านก็มาอ่านใช่ไหมให้มันจ่าๆไปเลยเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ยจำได้ครับว่าไปเอาเบอร์แม่ไปครับผมเอาเบอร์ใครก็ได้ที่ติดต่อได้098 098 010 010 1683 16โอเคจบข่าวครับโอเคนะทุกคนยินดีด้วยเราใช้เวลาประมาณสัก3-4 นาทีได้มั้งใช่เป็นเคสยาวที่สุดในการกระทำแล้วพูดก็ไม่ถึงมากแต่รู้สึกว่ายินดีด้วยไม่วอร์ริ่งกับเรื่องกายร่างกายครับแต่ว่าใจอยู่มั่นคงมากครับต่อไปก็เจอ2มือเปล่า1ปากแล้วอาใช่มั้ยครับเป็นพยานลูกพี่ลูกพี่น้องกันโอเคก็ขอบคุณเขาที่เขาพามาก็สื่อสารได้นะครับครับโอเคThank you very muchมีอะไรผมเจอไหมครับต้องการพูดจาผ่านหน้าจอไหมครับก็อยากจะให้มารักษากับลุงงอกนะครับผมกำจัดครับผมลองดูลองดูต้องลองครับผมอย่าเพิ่งไปชักชวนครับไม่ท่านไม่ลองเองท่านไม่ดูเอางี้มาติดตามดูชีวิตผมกันอีก15 วันจะเป็นยังไงครับมาดูกันโอเคครับเอารูปแบบนั่นเลยมันคอนเฟิร์มเลยแล้วยืนยันผมขอท้าเลยท้าลุงหงอกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ต่อหน้าเนี่ย2 มือเปล่าเนี่ยท้าเลย เอาร่างกายมาท้าครับโอเคนะโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณมาก